หมดแล้วโอ้เดี๋ยวได้แล้วเดี๋ยวได้เฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยพี่ปลาแล้วเป็นเคียร่าเอาไปทำอะไรดีเนี่ยไปใช้กระแปงมะนาวไงพี่ใช้กระแปงมะนาวเหรอโอ้โหแต่ว่าได้ข่าวว่ากำลังเป็นอะไรนะเป็นโรคอะไรนะแคนเกอร์หน้าฝนแต่ว่าตอนนี้พี่เราต้องไปตามหาเจ้าของสวนมะนาวก่อนเดี๋ยวลืมหวัดดีท่านผู้ชมหวัดดีครับท่านผู้ชมโอ้โหไปอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวไปทางไหนเนี่ยไปดีไปงี้ไปงี้ไปงี้โอเคไปไปงั้นเหรอเอางี้ดีกว่ามาสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหเรามายืนอยู่ที่แปลงมะนาวเจ้าของสวนใช่ไหมคะเนี่ยพี่ชื่ออะไรคะผมนายนิรันดร์ดิดน้อยครับค่ะอันนี้ชื่ออะไรครับมณีรัตน์ดิดน้อยเป็นอะไรกันครับเนี่ยเป็นสามีภรรยาสามีภรรยานะคะแล้วที่นี่อยู่ที่ไหนนะคะพี่ที่นี่อยู่บ้านลำไยครับตำบลวัดพริกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเขาก็ทำมะนาวกันพี่แล้วปลูกสวนมะนาวนี่เป็นอาชีพหลักเลยป่ะครับเนี่ยเป็นอาชีพเสริมครับอ๋ออาชีพเสริมอาชีพหลักทำอะไรครับอาชีพหลักนี่ผมเป็นนายช่างเทคนิคของอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยนเรศวรอ๋อมนเรศวรนะครับทั้งคู่เลยไหมคะพี่ครับอยู่กองเดียวกันอันนี้รุ่นแรกเลยป่ะลงแปลงเลยมือใหม่เลยนะครับโอ้ครั้งแรกเลยมือใหม่แล้วเราต้องถามพี่ทั้งคู่เลยพี่อันนี้พันแป้นลำไพแล้วก่อนที่พี่จะมาใช้นูตฟอร์ไลท์เนี่ยพี่รู้จักนูตฟอร์ไลท์เนี่ยได้ยังไงอะคะอ๋อก็รู้จักจากดูยูทูบใช่ค่ะแล้วก็พอดีก็ดู YouTube เห็นพี่เขาอยู่สู่พี่โลกก็เลยติดต่อพี่เข้าไปที่ยศยาค่ะดิฉันยศยาเสวียดวงศ์ธรค่ะผู้บริหารศูนย์นูตฟอร์ไลท์พิษณุโลกค่ะเป็นผู้แนะนำพี่ทั้งสองนะคะแล้วใช้มาเนี่ยพี่ก่อนที่จะใช้นูตฟอร์ไลท์มันมีปัญหาอะไรบ้างไหมคะพี่มะนาวจะต้นเหลืองนะคะใบเหลืองเหมือนจะโซมๆอะไรอย่างเงี้ยมะนาวมันโซมไม่กินปุ๋ยแล้วใบอะไรต่างๆอะไรใบจะต้นจะงออีกใช่มีปัญหาใบงอใช่แล้วพอใช้นูตฟอร์ไลท์แล้วพี่มันเกิดอะไรขึ้นอย่างที่เห็นมันพรึบเลยใช่ไหมพี่แตกใหม่ก็คือทั้งลูกทั้งใบมันสมบูรณ์ดีขึ้นเลยใช่ไหมพี่ระยะเวลาการใช้เนี่ยพี่ใช้มานานเท่าไหร่แล้วคะประมาณ3 เดือนถึง 4 เดือนนะ4 เดือนเองครับเริ่มใช้นะครับเริ่มใช้เพราะผมไม่ได้ใช้จากเล็กตั้งแต่เล็กแล้วปริมาณล่ะคะพี่ใช้ยังไงบ้างปริมาณก็ใช้5 สูตร 1นี่สูตร 1นี่ใช้50 ซีซีต่อน้ำ200 ลิตรครับ200 ลิตรแล้วผสมเคียร่าเลยครับตลอดใช้เคียร่าตลอดผสมคู่กันใช่แล้วระยะเวลาการฉีดห่างกันขนาดไหนครับพี่อาทิตย์ละครั้งอ๋ออันนี้เรายืนพื้นอยู่แล้วอาทิตย์ละครั้งอยู่แล้วใช่ไหมคะพี่มะนาวปี8 เดือนมันทำไมดกขนาดนี้อ่ะพี่ต้นใหญ่มากๆอ๋อแล้วต้นมันพุ่มมันใหญ่มากๆเลยอ่ะมันลำต้นก็แข็งแรงเนาะแล้วใบก็แตกออกมาใหม่เขียวค่ะมีทั้งลูกมีทั้งดอกคือมันออกมาหมดเลยพี่เอาตั้งแต่ใบดอกลูกครบเลยใช่ไหมพี่แล้วถามหน่อยพี่มันดีไหมเนี่ยดีครับดีใช้ดีแล้วดียังไงพี่มันดียังไงพี่มันดียังไงครับมันก็ช่วยไอตัวนี้มันช่วยสะสมอาหารด้วยตัวนี้ครับคือเราฉีดไปเนี่ยกับเคียร่าคู่กันเนี่ยเราแทบไม่ต้องใช้ปุ๋ยเลยจริงเหรอครับพี่มันเขียวประมาณ4 วันอะอย่างนี้ก็ช่วยเราประหยัดต้นทุนนะสิพี่ครับเขียวแล้วก็บางทีเมื่อก่อนผมใช้ยายืดนะอ๋อเหรอแตกช่อเนี่ยมันแตกช่อเลยแล้วช่อมันยาวแล้วเดี๋ยวนี้พี่ไม่ใช้พอใช้นูตฟอร์ไลท์ไม่ต้องใช้ยายืดเลยประหยัดไปอีกประหยัดทั้งปุ๋ยทั้งยายืดโอ้โหอย่างนี้ก็เหลือเงินเก็บอีกเยอะเลยสิพี่ครับก่อนหน้านี้ทราบว่ามีปัญหาเรื่องเป็นอะไรถ้าเป็นโรคอะไรนะมะนาวเป็นไรอ่ะเพี้ยทำให้ใบงออะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้ใบงอนะครับแล้วแก้ไงครับเนี่ยทำไงก็ใช้สารเคมีผสมเหมือนกันนะคะนูตฟอร์ไลท์เนี่ยผสมรวมกันได้เลยใช่ไหมครับผสมตัวไหนบ้างอ่ะก็จะมีสูตร 1กับเคียร่าแล้วก็ผสมไรกับเพี้ยแค่นั้นนะคะฉีดพ่นด้วยกันเลยใช่รวมกันเลยครับแล้วหลังจากฉีดพ่นนี่เป็นยังไงประมาณหลังประมาณ ประมาณ3 วันเป็นไงใบเริ่มแตกแล้วก็ใบออกมาเป็นมันอย่างที่เห็นเนี่ยครับเนี่ยครับใบเขียวนี่เห็นอันนี้หลังแตกแล้วใช่ป่ะเมื่อก่อนนี่ไม่ใช่เป็นอย่างนี้เนาะไม่ใช่เป็นอย่างนี้นี่ครับเนี่ยเมื่อครั้งแรกเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ครับใบโดนเพี้ยเกาะก็จะเป็นใบหยิกใบงอเนี่ยครับพอผมมาใช้สูตร1กับเคียร่าแล้วก็ผสมลายแดงมั่งนะครับ3 ตัวแล้วก็มาฉีดแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้แตกชอกมายาวใบเป็นมันอันนี้แตกมาใหม่แล้วใช่ไหมพี่แตกรุ่นใหม่ครับพร้อมที่จะออกพร้อมที่จะใบแก่เดือนหน้าจะเปิดตาดอกอันนี้คือสวยละเดือนนี้เป็นมาก่อนที่ยังไม่น่าเปิดเลยจริงๆปกติเขาจะต้องมีอาหารเสริมสำหรับเร่งดอกอะไรเงี้ยนะคะแต่นี้เราไม่ได้ใส่แต่ไม่ต้องเลยก็คือใช้นูตฟอร์ไรท์สูตร1กับเคียร่านี่ก็ประทับใจเลยนะคะใช่ประหยัดไปเยอะค่ะแล้วทราบข่าวว่าขายกิ่งพันธุ์ด้วยใช่ไหมขายกิ่งพันธุ์แล้วตัวนี้มันช่วยอะไรเกี่ยวกับกิ่งพันธุ์ไหมอ๋อรากยาวไวอ๋อรากมันที่เขาบอกว่าถ้าตอนกิ่งหน้าแรงโอ้ประมาณเป็นเดือนประมาณ40 วันอันนี้ผม20 วันนี่20 วันรากแตกแล้วขาวเต็มเลยครับโอ้อย่างนี้ก็ทำให้เราได้เงินด้วยพี่แล้วมันสมบูรณ์เนาะแล้วมันสมบูรณ์ใครเห็นเขาก็แบบเอาไปปลูกนี่มันก็ปลูกติดง่ายใช่ไหมพี่ก็เดี๋ยวให้พี่ช่วยบอกความประทับใจนิดนึงพี่ใช้นูตฟอร์ไรท์แล้วเนี่ยมันดียังไงเนี่ยช่วยเรายังไงได้มั่งเนี่ยโอ้โหเงินก็เหลืออะไรอย่างเงี้ยก็ความประทับใจอะครับก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเยอะปุ๋ยละครับปุ๋ยค่ายาครับประหยัดเยอะเลยแล้วก็แต่ก่อนนี้ผมเอามาฉีดแต่ละครั้งนี่โอ้โหเป็นกระถางนะจริงเหรอคะพี่ยาเนี่ยแล้วตัวเนี้ยจนผมมึนเลยผสมหรือยังอะไรอย่างเงี้ยใช่ปุ๋ยละประหยัดยาเยอะแล้วเรื่องจำพวกโรคแมลงล่ะคะก็ลดลงแมลงก็ไม่มีครับแมลงพวกหนอนชนใบพวกเพี้ยพวกลายแดงก็หมดปัญหาก็หมดประทับใจมากๆเลยเพิ่มผลผลิตเพิ่มผลผลิตด้วยอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดตาดอกเปิดตาดอกเดือนหน้าถือว่าลูกดกมากนะคะเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังความประทับใจผู้แนะนำนิดนึงนะคะว่าโอ้พอมาเห็นสวนมะนาวแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างคะค่ะก็รู้สึกประทับใจนะคะที่ได้มาชมที่สวนมะนาวนะคะก็มะนาวเพียง1 ปี 8 เดือนนะคะที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยมะนาวอายุยังน้อยเนี่ยจะไม่ดกใช่ไหมคะแล้วก็พุ่มจะไม่แตกขนาดนี้นะคะลำต้นจะไม่ค่อยแข็งแรงแต่นี่ก็คือใบออกมาก็เป็นมันสวยเลยนะคะแตกออกมาแล้วก็ลูกออกมานี่เหมือนมะนาวพวงเลยใช่ไหมคะค่ะเขาบอกมะนาวพวงหรือเปล่ามะนาวพวงหรือเปล่ามันออกมาลูกมันยัดกันนะครับยัดแล้วมันปีกกันเลยเวลาเอาไปส่งเขาอย่างนี้ก็รอรับทรัพย์อย่างเดียวนะคะผู้แนะนำบอกโอ้โหประทับใจนะคะคนใช้ก็ดีคนแนะนำก็ชื่นใจนะคะถ้าเกิดเขาสนใจที่อาจจะติดต่อกิ่งมะนาวพี่บ้างจะติดต่อซื้อนูตฟอร์ไรท์บ้างจะทำยังไงดีบอกเบอร์โทรหน่อยค่ะพี่ก็เบอร์โทรของผมนะครับ0805075523ครับติดต่อมาได้ครับครั้งหนึ่งค่ะพี่ครับ0805075523นะครับค่ะท่านผู้ชมคะคุณนั่งดูอยู่เฉยๆเนี่ยคุณไม่รู้แน่นอนจริงไหมคะพี่จริงๆต้องลงมือด้วยตัวเองใช่ไหมคะพี่เราถึงจะรู้ว่านูตฟอร์ไรท์ดีหรือเปล่านะดีพี่เขาบอกดีนะคะค่ะนูตฟอร์ไรท์ของเรานะคะมีแต่ของดีๆนะคะที่มาฝากกับท่านผู้ชมค่ะ